สำหรับใครที่มองหางานอยู่ค่ะทางด้านของ JobDB นะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่หลายคนรู้จักกันนะคะช่วยในการจัดหางานเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในแถบ EEC เนี่ยมีความต้องการตำแหน่งงานกว่า 5,000 ตำแหน่งด้วยกันโดยทางด้านของคุณพรลัดดาเดชรัตน์วิบูลย์ค่ะผู้จัดการประจำประเทศไทยนะคะของ JobsDB ประเทศไทยบอกว่าสถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายแล้วเศรษฐกิจโดยรวมก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมเนี่ยมีแนวโน้มได้รับการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งครอบคลุม3จังหวัดก็จะมีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะก็การลงทุนจากเอกชนก็เพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น37แห่งด้วยกันนะคะสอดคล้องกับ JobDB ที่ระบุว่าสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดใน4จังหวัดนิคมอุตสาหกรรมก็มีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราอยุธยาก็คือตำแหน่งในสายงานการผลิตรองลงมาเป็นสายงานวิศวกรรมตามมาด้วยงานขายและบริการลูกค้าดังนั้นค่ะ JobDB เนี่ยจึงเกิดแคมเปญหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่า JobDB บุกถิ่นหางานฟินอินทั้ง4จังหวัดค่ะเจาะพื้นที่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราระยองและอยุธยาจะเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับคนหางานนะคะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ทั้งระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีนะคะสามารถเข้าถึงงานกว่า 5,000 ตำแหน่งคาราวานรถค่ะประชาสัมพันธ์เริ่มวันที่9ธันวาคมครอบคลุม4วันนะคะในแต่ละจังหวัดชลบุรี9ธันวาคมระยอง16ธันวาคมฉะเชิงเทรา23ธันวาคมและปิดท้ายที่อยุธยา12มกราคมปีหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ